เพียรละภาวนาประธานภิกษุเจริญอะไรเจริญโพชฌงค์เป็นต้นนี่ไงตอนเนี้ยกลุ่มภาวนาประธานที่เรามาเจริญสตินี่แหละมาเจริญสมาธิมาเริ่มความเพียรเนี่ยอันนี้ก็คือว่าระดมโพชฌงค์7ประการซึ่งอาศัยวิเวกอิงก็ได้อิงวิเวกอิงวิราคะอิงนิโรธะน้อมไปเพื่อการสลัดพ้นเพื่อการหลุดพ้นเห็นไหมว่าเราอาศัยทําไมอาศัยกายวิเวกเราได้แล้วนะอาศัยจิตตวิเวกเนี่ยตอนนี้เรากําลังจะฝึกจิตให้เป็นสมาธิเพื่อความตั้งมั่นเพื่อจะได้เป็นปัจจัยต่ออุปธิวิเวกเพื่อจะได้สลัดทิ้งตอนนี้เรากําลังอาศัยวิเวกคือความสงบเป็นต้นนี่แหละ อนุรักขปนาประธานก็คือภิกษุอนุรักษ์ก็คือคอยถนอมรักษาสมาธินิมิตนะถนอมรักษาสมาธินิมิตก็คือเนี่ยกลุ่มกุศลทั้งหลายเพียรความเพียรตรงนี้ก็คือว่าเป็นความเพียรเป็นคุณธรรมสำคัญยิ่งยวดในพุทธศาสนาดังจะเห็นได้จากสัมมาวายามะสัมมาสติเป็นต้นเหล่านี้เป็นตัวหนุนสัมมาวายามะนี่เป็นตัวหนุนธรรมนี้เป็นธรรมสำหรับความเพียรที่พุทธพจน์ว่าไม่ใช่สำหรับคนเกียจค้านนะพุทธเจ้าแสดงอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายเรารู้ชัดคุณประโยชน์สองประการคือความเป็นผู้ไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายนี่ประการที่สองความเป็นผู้ไม่ยอมถอยหลังในการบำเพ็ญเพียรเพราะฉะนั้นแลเธอทั้งหลายพึงศึกษาดังนี้ว่าเราจะตั้งความเพียรอันไม่ถอยหลังไม่ถอยหลังก็เพียรยังไงถึงจะเหลือแต่หนังเอ็นและกระดูกเนื้อและเลือดในสรีระจะแห้งเหือดไปก็ตามทียังไม่ได้บรรลุที่บุคคลพึงบรรลุถึงด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษด้วยความเพียรของบุรุษด้วยความบากบั่นของบุรุษแล้วที่จะหยุดยั้งความเพียรอันไม่มีเธอทั้งหลายพึงฝึกฝนพึงศึกษาอย่างนี้พุทธเจ้าบอกเห็นไหมว่าให้ฝึกฝนภาคเพียรให้พัฒนาให้ขมักขม้นอย่างนี้ดูอะไรเอาอะไรเป็นตัวตั้งเอาหนังเอ็นกระดูกเนื้อและเลือดในสรีระจะเรื่องเนี้ยแห้งเหือดแห้งไปสี่ประการองคุณสี่ประการเนี่ยถ้ายังไม่ได้บรรลุไม่ยอมหยุดไม่ยอมหยุดความเพียรหนักไปไหมการที่เน้นความสำคัญของความเพียรเนี่ยเหตุผลก็คือย่อมสืบเนื่องมาหลักพื้นฐานของที่พระพุทธเจ้าแสดงสัจธรรมเนี่ยนะก็คือว่าความจริงก็คือพระพุทธเจ้าหรือพระบรมศาสดาฐานะผู้ค้นพบพระพุทธเจ้าค้นพบอริยสัจสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคพระบรมศาสดาเป็นศาสดาซึ่งทรงค้นพบความจริงสี่ประการเหล่านี้แล้วนำมาเปิดเผยแก่สัตว์ทั้งหลายแก่บุคคลอื่นการได้รับจากการปฏิบัตินั้นเป็นเรื่องของความเป็นไปนะที่พระองค์ทำฉะนั้นพุทธเจ้าแทงตลอดปรมัตถสัจจะนั่นคือกฎความจริงพระบรมศาสดาไม่ใช่ผู้โดนบันดาลฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ทุกคนจึงต้องทำความเพียรพยายามสร้างผลสำเร็จด้วยแรงเรี่ยวแรงของตนฉะนั้นพุทธเจ้าค้นพบไม่ใช่พุทธเจ้ามาโดนบันดาลให้เราว่าโอ้เราสบายแล้วพระศาสดาค้นพบแล้วเราไม่ต้องเพียรไม่ใช่เพราะพุทธเจ้าไปค้นพบสัจจะสี่ใช่ไหมจริงอยู่ว่าพุทธเจ้าเนี่ยค้นพบหลากหลายเห็นแทงตลอดทั้งหมดแต่พุทธเจ้าก็มาเปิดช่องทางว่าจะระดมความเพียรในระดับเรี่ยวแรงของเราอย่างไรแต่ถามว่าหนึ่งพุทธเจ้าก็มั่นใจนะมั่นใจเนี่ยถ้ามนุษย์ระดมความเพียรเนี่ยมนุษย์พ้นทุกข์ได้ไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าไม่ชาติหน้าก็ต้องชาติต่อๆไปเนี่ยแต่พ้นทุกข์ได้ทุกคนด้วยถ้าเพียรถูกต้องตามระบบที่พระองค์บอกไว้อันนี้พระศาสดาเนี่ยแต่พุทธเจ้าเนี่ยทั้งหมดเหล่านี้เป็นไปตามเหตุปัจจัยนะไม่ใช่ศาสดาโดนบันดาลเมื่อเป็นเช่นนี้ทุกคนจึงต้องเพียรพยายามสร้างผลสำเร็จด้วยเรี่ยวแรงของตน
ไม่ควรคิดหวังหรืออ้อนวอนขอผลที่ต้องการโดยไม่กระทําเรื่องมันก็เป็นอย่างเนี้ยพระบรมศาสดาตรัสว่าตมเหหิกิจจังอาตพังอักขาตาโรตถาคตาบอกว่าความเพียรท่านทั้งหลายต้องทําเองตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกทางให้พระพุทธเจ้าทํากิจของพระพุทธเจ้าแล้วความเพียรต้องทําเองไหมพระตถาคตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแต่เพียงผู้บอกทางให้ไปดูในขุททกนิกายธรรมบทพระเจ้าว่าแบบเนี้ยว่าไงเนนเราให้พระพุทธเจ้าเพียรให้หรือเราเพียรเองต้องเพียรเองความเพียรท่านทั้งหลายต้องทําเองตถาคตอุบัติเกิดขึ้นมาเป็นแต่เพียงผู้บอกทางให้พระพุทธเจ้าบอกละเอียดไหมละเอียดที่ยิบทุกขั้นตอนไหมไอ้ที่ไม่เดินนี่เป็นความผิดของพระตถาคตหรือเป็นความผิดของใครหรือเป็นความผิดก็ใส่ชื่อเราไปใส่ชื่อเราไปใส่เขียนชื่อติดบอกว่าพระตถาคตเนี่ยสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วดีทุกอย่างแล้วไอ้ที่ไม่ดีมันคือเราหรือที่ไม่เพียรที่มันเกียจค้านก็คือเราเน้นไปเขียนติดไว้เขียนติดไว้เขียนติดไว้ที่ไหนดีเขียนติดไว้ที่ไหนอ้าวเขียนติดไว้ที่ไหนข้างฝาดีไหมดีไหมเม้งไปเขียนติดไว้หน้าห้องหน้าห้องได้ไหมเขียนว่าไงความเพียรท่านทั้งหลายต้องทําเองคําว่าท่านทั้งหลายต้องทําเองเนี่ยมีชื่อท่านเม้งอยู่ในนั้นด้วยไหมก็เขียนความเพียรตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกทางให้บอกพุทธเจ้าบอกทางละเอียดไหมทุกขั้นตอนนั้นการทําความเพียรเนี่ยเขียนดีที่สุดก็เขียนติดไว้ที่ใจเขียนติดไว้ที่ใจไม่ติดไว้ข้างนอกเดี๋ยวอ่านบ้างไม่อ่านบ้างเขียนติดใจอ่านตลอดเวลาเลยนั่นเขียนติดใจไว้นั้นการทําความเพียรก็เช่นเดียวกับการปฏิบัติธรรมนั่นแหละก็อื่นๆด้วยนะต้องเริ่มก่อตัวขึ้นให้ใจพร้อมแล้วก็ต้องถูกต้องด้วยแล้วก็ขยายออกไปเป็นการกระทําให้ประสานกลมกลืนเลยไม่ใช่คิดอยากทําความเพียรก็สักแต่ว่าเพียรแต่ทางกายเอาแรงทุ่มเข้าไปทุ่มเข้าไปทุ่มเข้าไปทรมานตนผลเสียอีกมันเพียรแต่กายทุ่มแต่กายทุ่มแต่กายเพียรต้องมีสัมมาทิฏฐินำไหมพระเจ้าบอกว่าต้องรู้ก่อนไหมจึงค่อยเพียรฉะนั้นการทําความเพียรต้องสอดคล้องกลมกลืนกันนะโดยเฉพาะก็คือสติสัมปชัญญะก็คือมีความรู้มีความเข้าใจใช้ปัญญาใช้สติตรวจสอบดำเนินความเพียรให้เหมาะพอเหมาะอย่างที่เรียกว่าไม่ตึงและไม่หย่อนเกินไปแต่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างที่เราคิดนะบางทีเราไปเข้าใจโอ้เรานั่งกรรมฐาน2 ชั่วโมงน่าจะตึงเกินไปแล้วบางทีเราคิดเองนะพระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้ว่าครั้งหนึ่งพระโสนะพำนักอยู่ในป่าสีตะวันใกล้กรุงราชคฤห์ท่านได้ทำความเพียรอย่างแรงกล้าเดินจงกรมจนเท้าทั้งสองแตกเนนเคยเดินขนาดนี้ไหมอย่างเนาะแต่ไม่สำเร็จผลคราวหนึ่งขณะอยู่ที่สงัดท่านก็เกิดความคิดว่าในบรรดาสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ระดมความเพียรผู้ตั้งหน้าทําความเพียรเราก็เป็นหนึ่งถึงกันนั้นจิตของเราก็ไม่ได้หลุดพ้นจากกามาสวะทิฏฐาสวะภวาสวะอวิชชาสวะถึงกันนั้นเราก็ยังไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากอุปาทานได้ก็และท่านก็เลยเริ่มคิดตระกูลของเราก็มีโภคะมากเราจะใช้โภคะจับจ่ายใช้สอยโภคะทําความดีต่างๆไปด้วยก็ได้อย่างนั้นเลยเราลาสิกขาดีกว่าสึกดีกว่าไปจ่ายทรัพย์ใช้สอยทรัพย์ทําความเพียรต่างๆทานกุศลก็ได้ศีลกุศลก็ได้คิดผิดไหมหรือถูกฮะพระพุทธเจ้าก็เสด็จไป
พุทธเจ้าเสด็จไปถามว่าโสนะเธอเกิดความคิดดังกล่าวข้างต้นใช่หรือไม่นี่พุทธเจ้าเอาถ้าตอนนี้ถ้าเราคิดกสันไปกสันอยากจะสึกพุทธเจ้าจะเสด็จมาเตือนเราไหมเสด็จมาหรือไม่มาก็จําสูตรนี้ไว้สิพุทธเจ้าจะได้เสด็จมาก็บอกไว้ยังไงบอกไว้ไม่ใช่บอกไว้ให้ลืมบอกไว้ให้เน้นเอาไปเตือนใจตัวเองตลอดถ้าจะสึกเนี่ยเข้าใจยังไหมหรือถ้าจะออกจากกามคารวะก็เหมือนกันท่านนั่งเจริญกุศลพอจะออกจากความเพียรเนี่ยก็เอาสูตรนี้ไปเตือนพระพุทธเจ้าเสด็จมาแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนอานนท์ธรรมและวินัยที่ตถาคตแสดงแล้วบัญญัติแล้วธรรมและวินัยจักเป็นศาสดาของเธอหลังการล่วงไปแห่งเราตอนนี้พระพุทธเจ้าอยู่ในฐานะของพระธรรมฉะนั้นพระธรรมที่ทรงจําไว้จะคอยเป็นศาสดาของเราจะคอยเตือนเราตลอดเวลาเอาเวลาบิณฑบาตเนี่ยพระพุทธเจ้าเตือนไหมเดินมาเตือนยังไงภิกษุเธอพึงทำการศึกษาว่าเราอะไรจะมีตาทอดลงต่ำในการบิณฑบาตใช่ไหมพระศาสดาเตือนตลอดไหมนั่นแหละพระศาสดาเสด็จเตือนเราตลอดมาในฐานะของพระธรรมภิกษุพึงทำการศึกษาว่าเวลารับบาตรเราจะมองดูแต่ในบาตรใช่ไหมเห็นไหมเห็นพระศาสดาในที่ทุกสถานไหมถ้าเห็นอย่างนี้ก็เรียกว่าพระศาสดาเตือนพระศาสดาเห็นพระศาสดาอาโยมเห็นพระศาสดาไม่เวลาพระเดินรับบิณฑบาตเห็นนี่เห็นในฐานะเห็นพระธรรมอยู่ในใจพระที่ท่านประพฤติปฏิบัติถูกต้องนะไม่ใช่เห็นรูปพระท่านนั้นไม่เห็นกิริยาของพระแต่เห็นที่ท่านกําลังมนสิการตามคําสอนพระธรรมกําลังกล่อมเกลาขัดเกลาฝึกฝนท่านโอ้เราก็เห็นว่าพระศาสดาอยู่ในฐานะแห่งพระธรรมออกมาบิณฑบาตแล้วโอ้ชื่นใจเห็นโอ้นี่พระศาสดาเตือนตลอดเลยนะนั่งอย่างไรเดินอย่างไรนอนอย่างไรฉันอาหารทุกคำพระศาสดาเตือนนะเราจะไม่ฉันดังจับจับชูดชูดไม่แลบลิ้นไม่เป็นต้นอยู่ไหมพระศาสดาก็ขัดเกลาตลอดเลยนี่พระทับศาสดาขัดเกลาขนาดนั้นเลยนะแต่ว่าเราจะเห็นว่าพระศาสดาเตือนเราหรือเปล่าเหมือนผู้ปฏิบัติกรรมฐานใช่ไหมดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิดภิกษุผู้มีจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงเนี่ยเราจะเห็นไหมว่าศาสดากำลังเตือนเราจิตเราก็จดจ่อตั้งมั่น